ลำดับต่อไปเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเราตรวจดูกายของเรารูปชุมกายอย่างคือตั้งกายของเราให้ตรงคือนั่งให้ตรงเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็ตรวจดูกายของเราดูที่นั่งของเราปรับปรุงให้เรียบร้อยพอเหมาะพอดีในการนั่งท่านลาต่อไปอีกลาปริมุขขังสติให้มีสติเฉพาะหน้าคำว่าสติเฉพาะหน้าจะต้องทำความเข้าใจเฉพาะหน้าคือให้สะกดอยู่เสมอเหมือนกับสิ่งของที่อยู่ต่อหน้าเราเมื่อเราเห็นอยู่ชัดอยู่แจ้งอยู่สติเฉพาะหน้าก็คือสติปัจจุบันไม่เผลอนั่นเองอยู่ต่อหน้าเมื่อกระลึกพุทธเอาสติระลึกทำคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำส่วนนั้นประกอบอยู่เสมอเหมือนกับสิ่งของอยู่ต่อหน้าต่อตาเราสิ่งเหล่านั้นมันจะกระเพื่อมหรือมันจะพลิกแปลงหรือมันตั้งอยู่หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดเราก็เห็นเพราะอยู่ต่อหน้าฉันใดสติที่เราระลึกเฉพาะหน้าจะระลึกทำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธจะระลึกรู้อยู่อย่างนั้นเรียกว่าปริมุขขังสติปริมุขแปลว่ารอบไม่ความไม่เผลอนั่นเองเห็นรอบอยู่ไม่ติดหลอกหนีไปทางใดทางหนึ่งอยู่ปรากฏชัดอยู่อย่างนี้นี่เบื้องต้นของการทำสมาธิเราทั้งหลายทราบอยู่แล้วว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่วัตถุเข้าของเงินทองอยู่ที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในศาสนธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าในธรรมวินัยนี้พระองค์ทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังท่านว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นท่านเชื่อความสุขอยู่ที่ความสงบและความสงัดไม่ได้อยู่ที่วัตถุมากๆดีๆสวยๆงามๆวัตถุที่ดีๆสวยๆงามๆที่ทำให้เราเพลิดเพลินทำให้เราปลื้มใจนั้นท่านทราบหรือเปล่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรนั่นแหละเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวที่ให้เกิดตัณหาปรุงแต่งทยานอยากคนทั้งหลายชอบแต่สิ่งที่สวยงามๆชอบแต่สิ่งที่ตนรักชอบติดตนยินดีพยายามปรุงแต่งแสวงหาใครเล่าได้ความสงบสิ่งเหล่านั้นหรือมาปรุงให้ความสงบเมื่อไม่มีความสงบแล้วความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการนั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดความสงบนี่ถ้าเราต้องหลายต้องการความสงบอย่างแท้จริงในทางศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามรรคประกอบไปด้วยองค์8ย่อมาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดความสุขศีลก็มีการแต่สมาทานมีแต่กล่าวแล้วไม่ได้รู้จักว่าศีลอยู่ที่ไหนไม่ได้มองดูไม่ได้แก้ไขนึกว่าเราสมาทานจากพระท่านให้ศีลนึกว่าเราก็ได้ศีลพอมีพิธีทางศาสนาใดๆก็พากันสมาทานศีลศีลนั่นมีความสงบเป็นผลจึงเรียกว่าสีเลนะสุกติยันตุถ้ารักษาศีลไม่เกิดความสงบแล้วจะเอาความสุขตรงไหนทีนี้จะมีปัญหาว่าศีลจะเกิดความสงบได้อย่างไรศีลก็เพื่อเกิดความสงบทางกายทางวาจาไม่มีเวรไม่มีภัย
ไม่ทะเลาะวิวาทกันทางวาจาก็ได้ความสงบส่วนหนึ่งบุคคลผู้นั้นไปอยู่ที่ไหนเข้ากับใครก็ไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งกันไม่มีเรื่องไม่มีราวก็ได้ความสุขเป็นที่รักของบุคคลผู้มีศีลด้วยกันนี่แหละส่วนหนึ่งของความสงบของการเป็นผู้มีศีลรักษาศีลแล้วสมาทานแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ทะเลาะกันบ่อยๆผิดกันบ่อยๆนี่หรือเรารักษาวาจาให้เรียบร้อยเรียบร้อยหรือการทะเลาะกันผิดกันเรารู้จักแต่สิกขาบทไม่รู้จักตัวศีลทางกายก็เผลอไม่ได้เข้าของในวัดในวาไปทำบุญให้ทานบางทีก็เผลอไม่ได้ขโมยกันของดีๆเห็นก็เปลี่ยนเอาของไม่ดีก็เปลี่ยนเอาไปมีอย่างนี้อยู่ทั่วไปทำอย่างนี้จะได้ความสุขหรือเพราะมันไม่มีความสงบมีแต่เวรมีแต่ภัยเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจผิดไปวัดกับไปแล้วรักษาศีลรักษาแล้วไม่เห็นว่าได้ความสุขตรงไหนเหมือนจะเกิดขึ้นตรงไหนศีลเข้าใจว่าคงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำแล้วก็บุญคอยดลบันดาลให้ได้ความสุขเมื่อตรับใดเราทั้งหลายยังไม่มีปัญญาเห็นชัดในเรื่องศีลว่าอยู่ที่ไหนรักษาอย่างไรผลของศีลได้ความสงบอย่างไรเราไม่ได้มาแก้ไขเรื่องกายเคลื่อนไหวทางกายของเราให้ถูกต้องไม่เบียดเบียนกันทางกายตราบใดแล้วเรายังไม่ได้ผลอานิสงส์ของศีลอย่างสมบูรณ์เลยยังไม่ได้แก้ไขเรื่องคำพูดเราอยู่คนเดียวมันก็มีแต่ศีลเราไปทำอะไรกับใครการรักษาศีลเมื่อเรามาร่วมกันสองคนสามคนขึ้นไปเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันมีเมตตาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นศีลกับเมตตาจึงเป็นคู่กันเห็นเราเบียดเบียนเขาก็ไม่พอใจเมื่อเขามาเบียดเบียนเราบ้างเราก็ไม่พอใจนะเพราะฉะนั้นศีลก็อยู่ในทุกคนอยู่คนละครึ่งกลางเห็นอกเห็นใจกันจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นหนทางสายกลางมรรคแปดจึงเป็นสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชีวะนี่ทราบไหมว่านี่เป็นอริยสัจถ้าเราไม่เห็นเรื่องกายวาจาใจเราไปเห็นอริยสัจที่ไหนมันอยู่ที่ไหนในมรรคสัอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคใครๆก็จำได้ถ้าเราไม่เจริญอันนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วมันจะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสผลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรตัวนิโรธเมื่อเรายังไม่สมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นกายและเห็นวาจาและเห็นจิตใจเรายังไม่เห็นศีลใจศีลยังไม่รู้จักจะภาวนาถับถมสักเท่าไหร่มันก็เป็นไปไม่ได้ก็พื้นฐานมันไม่มั่นคงเหมือนกับเราเอาเมล็ดข้าวไปหว่านลงในป่าในยาที่ไม่ได้ถากถางไม่ได้เผาผลาญเลยแล้วก็เราก็ยังหวังจะมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการหว่านพืชลงไปในนาที่เราไม่ได้ถากถางพื้นดินให้ดูแลน้ำให้บริบูรณ์แล้วมันจะได้ผลอย่างไรนี่แหละท่านเรียกว่างมงายพวกเรายังไม่พ้นจากความงมงายอยากจะได้พระนิพพานอยากจะพ้นจากทุกข์ไม่อยากจะมาเกิดอีกแต่เพียงศีลเราก็ยังสร้างสมาธิในศีลยังไม่ได้เลยยังไม่ถูกต้องยังไม่สมบูรณ์เลยจะสมาธิในเรื่องอื่นยิ่งละเอียดกว่านั้นจะเห็นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอให้พุทธ
ถ้าบริษัททั้งหลายจะมองข้ามว่าศีลเป็นชั้นต่ำแล้วไปมุ่งภาวนาแต่พุทโธพุทโธประชุดองค์ข้อวัดอยู่ตามป่าตามเขาเอาให้พ้นทุกข์ให้สำเร็จอรหันต์ไม่มีทางเพราะเวรภัยที่มันตามมาจากกายวาจาอันเป็นของหยาบนี่มันติดตามอยู่ในบ้านก็วุ่นวายสงบอยากไปอยู่ในป่าอยู่ที่จะสงบสงัดไปอยู่ในป่าแล้วก็เข้ากันไม่ได้กายก็ไม่ได้สำรวมระวังวาจาก็ไม่ได้สำรวมระวังจะเอามรรคผลตรงไหนเราลองคิดดูให้ดีนี่ขอท่านทั้งหลายฝากความคิดอันนี้ไว้ในเรื่องมรรคคือหนทางปฏิบัติให้ถึงความสุขที่พระพุทธเจ้าว่าสีเลนสุขติงยันติสีนก็ให้เกิดความสุขคือความสงบตามภาวะของกายและของวาจาเป็นส่วนหนึ่งป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาก่อกวนจิตใจเป็นกำแพงป้อมประการป้องกันฆ่าศึกจากภายนอกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายบางคนก็มัวแต่รักษาแต่ศีลห้าแต่กายวาจาไม่รักษาบางท่านก็รักษาแต่ศีลแปดแต่กายวาจาไม่รักษาเลยมัวแต่พูดมัวแต่คิดว่าเรามีศีลแปดแต่ไม่มีเท่าไรก็มองไม่เห็นเพราะไม่เห็นว่ากายเป็นศีลวาจาเป็นศีลมัวแต่รักษาศีล247แต่ลืมรักษาศีล5ศีล8มองข้ามไปว่าตัวเองรักษาศีล227แต่ลืมศีล5ไม่ได้สำรวมระวังรักษาเลยของในวัดพระเนนด้วยกันก็หายเผลอไม่ได้บางแห่งทะเลาะกันผิดกันฆ่ากันสิทธิ์ฆ่าอาจารย์ก็มีเรื่องมีราวก็ไม่รักษากายไม่รักษาวาจาแล้วก็มีเรื่องมีราวนั่นรักษาศีล227แต่ลืมศีล5มันสูงเกินไปมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะขึ้นบันไดเราต้องขึ้นตามลำดับขั้นตอนต้องตรวจพินิจพิจารณาตามขั้นตอนอย่าข้ามตอนพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายแต่สมัยครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ไม่มองข้ามไม่ล่วงเกินเพราะว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่เคยสอนเล่นตรัสเล่นเป็นสัจจะวาจาล้วนแต่เป็นของจริงอย่างประเสริฐสิ่งไหนที่ไม่จริงพระองค์ไม่ทรงตรัสพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำคำที่เราปัญญาตรัสรู้ของเรานั้น เหลือที่จะ นำมาแสดงให้เราทั้งหลายให้หมดสิ้นได้ที่เรานำมาใช้มาแสดงนั้นแสดงนิดเดียวเปรียบเหมือนเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรที่เรานำมาแสดงนั่นเหมือนเม็ดทรายที่เรากำไว้ในกำมือของเราเองทำเราใดที่เราเห็นแล้วพิจารณาแล้วเป็นของจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่แสดงทำเราใดเป็นของไม่จริงแต่พูดแล้วได้ประโยชน์พระองค์ก็ไม่แสดงทำเราใดเป็นของจริงเป็นของมีประโยชน์ด้วยพระองค์จึงแสดงทำเราใดแสดงแล้วมีประโยชน์ด้วยผู้ฟังเข้าใจด้วยนี่พระองค์ว่าเขาอยู่ที่ไหนพระองค์ก็พยายามเข้าไปให้ถึงได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมที่พระองค์ทรงบัญญัติแล้วทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีล้วนแต่เป็นสัจจะวาจาพระองค์ไม่